นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกตรังจิตตังสุขังสุขติทุกขังทุกขติจิตเตอภยาจิตตังตีตีณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องของเอกจิตตังคาถาก็เพื่อเป็นเครื่องโสดสององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราฐานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีก็มั่วกันว่ามั่วดีไหมจะมั่วนั่นนี่นะเอกตรังจิตตังท่านว่าอย่างนี้แปลเป็นภาษาไทยก็หมายความว่าจิตเดียวเที่ยวไปสุขจิตเตบ้างทุกขจิตตังบ้างอัพยากิจสุขขังบ้างอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปตามอารมณ์อารมณ์บางทีมันก็เที่ยวไปมันก็มีความสุขบางทีเที่ยวไปมันก็มีแต่ความทุกข์บางทีมันจะก็ไม่ได้มีความสุขแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของเรื่องมันก็เป็นเรื่องของภาษาบาลีว่ากันขึ้นต้นไว้อย่างนั้นนะแต่ที่ต้องการจะบอกเธอทุกคนในวันนี้ให้เธอพิจารณาว่าการอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ของเธอไม่ใช่เป็นเพียงครั้งแรกคือมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เธอมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยและรูปโฉมนมพันที่เราเป็นเวลานี้มันก็ไม่ใช่รูปแรกที่เราเป็นกันแบบนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มาทุกครั้งที่เราได้อุบัติมาเป็นมนุษย์หรอกแต่การได้อุบัติมาเป็นมนุษย์แต่ละคราวมันต้องอาศัยความดีถ้ามันไม่มีความดีรองรับมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความดีที่ในที่นี้ที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่เคยมีศีลมาก่อนคือการที่ทุกคนตั้งใจเป็นคนที่มีเมตตาบ้างมีกรุณาบ้างมีจิตยินดีกับความสุขของคนอื่นเขาบ้างเรียกว่ายอมรับกฎของความเป็นจริงบางครั้งบางคราวว่ามันทำไม่ได้ก็คือไม่ได้มันช่วยไม่ได้ก็คือต้องยอมรับมันเสียว่ามันสุดวิสัยทำไม่ได้อย่างนี้เธอก็คงมีในอารมณ์ใจเธอบ้างบุคคลที่กระทำด้วยการระมัดระวังหรือว่าด้วยความมีความยินดีที่จะเจริญเมตตาต่อทุกๆคนหมายความว่าทุกคนเนี่ยเป็นที่รักเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้โกรธเราไม่เคยคิดเกลียดโกรธแล้วไม่เคยคิดจะประทุษร้ายใครเขาอีกประการหนึ่งเราก็มีจิตใจพร้อมที่จะสงเคราะห์แล้วก็ให้เสมอถ้าบุคคลเหล่านั้นหรือว่าสัตว์มีความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นลูกคนที่มีกำลังใจแบบนี้มาก่อนจึงจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่การเกิดเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางชาติของคนเนี่ยมันมีอกุศลกรรมตามมาด้วยมันทำให้บางคราวก็กลายเป็นคนชั่วได้คิดชั่วได้พูดชั่วได้หรือก็ทำความชั่วได้ไอ้พอมันมีความชั่วขึ้นมาปั๊บมันอาจจะถูกเรื่องราวที่บีบคั้นจิตใจให้เขาต้องคิดชั่วพูดชั่วก็ได้แต่คนที่เขาเกิดมาในฐานะที่มีความสุขดีแล้วไอ้เรื่องที่จะคิดชั่วมันมีน้อยเขาจะไปทำบาปทำกรรมมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากเขาจะไปฆ่าสัตว์ทำไมล่ะเงินทองก็มีเยอะแยะไป
แล้วจะไปรักทรัพย์ใครเพื่ออะไรของเขาก็เหลือเฟือเหลือใช้อย่างนี้เป็นต้นลูกคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจทำความชั่วเลยเพราะว่าโอกาสของเขามันไม่มีทางที่จะทำความชั่วได้แต่ว่าถ้าหากอกุศลกรรมมันตามทันไฟไหม้บ้านเขาบ้างละทรัพย์สินเงินทองสูญเสียถูกโจรปล้นบ้างละลายไปกับแม่น้ำที่น้ำท่วมบ้างละกลายเป็นคนไม่มีทรัพย์เหลือสิ้นเนื้อประดาตัวละคนที่ว่าดีๆที่เขาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไม่เคยลักทรัพย์ใครเลยไม่เคยโกหกใครเลยไม่เคยกินเหล้าเมายาหรือผิดลูกผิดเมียใครเลยดูซิว่าเขาจะกลับมาทำชั่วได้ไหมมันก็ต้องทำได้สุดไหมลูกเพราะทุกคนก็ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่พ้นจากความเดือดร้อนเหมือนกันในฐานะที่เขาเคยรวยเคยสบายมาก่อนแต่ตอนนี้มันสิ้นเนื้อประดาตัวทุกอย่างมันพังพินาศหมดแล้วไม่มีอะไรจะเหลือเขาก็ต้องจะกินอาหารเขาก็ต้องฆ่าสัตว์เอามาเป็นอาหารบ้างใช่ไหมล่ะไม่มีทรัพย์บางทีเขาก็อยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาไปเอาของคนอื่นเข้ามาโดยไม่ต้องคิดอะไรมากก็มีจนกลายเป็นคนเลวได้นั้นการอุบัติเกิดขึ้นของคนประเภทนี้แม้นก่อนหน้าเบื้องต้นเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดบนกองเงินกองทองก็ได้แต่ท่ามกลางอาจจะกลายเป็นคนที่ยากจนเขียนใจต้องกลายเป็นคนลิกขโมยของคนอื่นก็ได้สุดท้ายตายไปเขาก็ตกนรกตกนรกเวลาพ้นจากนรกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเป็นสัตว์ที่เขาฆ่าไว้แต่ละชนิดตอนจิตของเขายังคิดชั่วกว่าจะพ้นการเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเป็นคนใหม่ผลของอานิสงส์ใดๆที่เขาได้ทำไว้มันมีน้อยลูกการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเขาก็จริงแต่ว่ารูปโฉมโนมพันธุ์ของเขาก็คงไม่งดงามที่เกิดของเขาก็คงจะไม่สุขสบายเพราะว่าตอนสมัยเขาเคยมีทรัพย์มากๆเขาไม่เคยยินดีในการบริจาคทานก็ได้นี่การเกิดแต่ละครั้งแต่ละคราวมันเป็นเรื่องที่ได้เกิดยากมันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆหรอกทุกนะอาการครบ32อย่างเราทุกคนที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มีกับเราได้ง่ายๆมองไปที่คนอีกจำนวนไม่ใช่น้อยอาการที่เขาปรากฏจากตัวของเขาไม่สมบูรณ์ก็เยอะแยะไปไม่น้อยเลยนะที่เธอคงฟังข่าวเขาว่าเขาเกิดมาไม่ใช่จนเลยเป็นคนที่มีเงินมีทองพอเลี้ยงตัวอย่างสบายพ่อแม่เขานะแต่ลูกกลับเป็นคนโรคปัญญาอ่อนออทิสติกนี่ใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นมีเยอะไหมล่ะก็เยอะไปกลายว่าเกิดมาแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์ของการได้มีร่างกายอย่างเรากลับใช้อะไรไม่ได้เรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้เหมือนอย่างคนปกติทำอะไรก็คิดไม่เหมือนคนปกติเขาคิดเองคือเอาตัวเองไม่รอดก็แล้วกันลูกต้องมีที่พี่เลี้ยงเสมอคอยดูแลตัวไปอายุเขามากขึ้นก็จะทำยังไงก็คงใช้ชีวิตลำบากไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะนั้นการเกิดแต่ละครั้งมันไม่ใช่ของง่ายจิตที่มันท่องเที่ยวไปแบบนี้เที่ยวไปตามอารมณ์แล้วสังเกตว่ามันท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ชอบใจมันก็ยินดีกับสิ่งที่เราชอบเช่นชอบอะไรชอบว่าการเป็นมนุษย์เป็นของดีเกิดมาแล้วเรามีความสุขจากการเป็นมนุษย์อย่างนั้นเราได้ทำอย่างนี้เราได้ต้องการไอ้นั่นเราก็ได้ต้องการแบบนี้เราก็มีแต่เวลาตายไปทั้งทีมันอาจจะไม่มีโอกาสอะไรเลยที่สิ่งที่เราอยากได้มันติดตามเราไปด้วยเหมือนกับว่ามันสูญเปล่าพอสูญเปล่าปั๊บความอยากมันไม่สิ้นมันก็ดิ้นรนกลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นลูกนั้นไอ้การเวียนไปเวียนมาของการเกิดเขาเรียกเที่ยวไปเที่ยวมาจิตนะจิตเราเนี่ยมันคนเดียวมันไม่มีคนอื่นอยู่ในตัวเราหรอกมีเราคนเดียวจะมีอารมณ์สุขก็เราคนเดียวจะมีอารมณ์เป็นทุกข์ก็เราคนเดียวจะจืดๆเฉยๆก็เราเพียงคนเดียวเหมือนกันคนอื่นเขาไม่มาร่วมสุขกับเราไม่ได้มาร่วมทุกข์อะไรกับเราตรงไหนถูกไหมล่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยขอให้เธอจำไว้ว่า
การอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากมันต้องเป็นคนที่เคยรักษาศีลมาก่อนถึงจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนทำจิตดีในการอุบัติเกิดมาชาติหนึ่งแล้วชาตินั้นเขารักษาศีลห้าบริสุทธิ์ชาติหน้าเขาเกิดมาใหม่เขาก็จะมีรูปโฉมนมพรรณที่สะอาดแล้วก็ลักษณะดีอย่างนี้เป็นต้นลูกแล้วก็มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของการเป็นความเป็นอยู่เช่นว่าทรัพย์สินเงินทองเขาก็ไม่สูญเสียหายไปกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติยากคือไม่โดนไฟไหม้ไม่โดนน้ำท่วมไม่ถูกโจรลักโจรขโมยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นไปตามอัตภาพไม่ถึงขั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคที่ต้องไปถูกเขากระทบกระทั่งจนแขนขาขาดไปคนละชิ้นสองชิ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนั้นคนที่เขามีกำลังความดีรองรับจิตของเขาอยู่ถ้าเกิดมาใหม่เขาก็มีความสุขมากกว่าคนอื่นๆเขาเป็นธรรมดาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอิจฉาหรือว่าริษยาคนอื่นก็เราว่าทำไมเขาไปเกิดที่นั่นทำไมเขาเกิดมาเป็นลูกคนนี้ทำไมเขาจะมีฐานะดีกว่าเราแบบนั้นทำไมร่างกายเขาจึงดูแล้วมันน่าสวยสดงามเราอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างอยากจะมีแบบนี้กับเขาบ้างไอ้อยากนะมันอยากได้ลูกแต่มันอยากอย่างเดียวมันไม่เกิดขึ้นมาหรอกมันต้องลงมือทำถ้าเราอยากจะมีรูปโฉมนมพรรณสวยสดงามเหมือนอย่างพระพุทธรูปเราก็ต้องเป็นคนที่เจริญพุทธานุสติเป็นกรรมฐานไว้เหมือนเราได้นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปเป็นประจำมีโอกาสก็ยินดีในการร่วมสร้างพระพุทธรูปบ้างหรือว่าสร้างเองบ้างซ่อมแซมพระพุทธรูปที่เสียหายบ้างให้มีลักษณะกลับมางดงามบ้างอย่างนี้ลูกเราก็จะมีลักษณะของรูปโฉมนมพรรณของเราเนี่ยคล้ายกับพระพุทธรูปได้สะได้ส่วนไม่มีอะไรมากเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปเพราะว่าคนที่เขาสร้างพระพุทธรูปเขาก็สร้างตามพุทธลักษณะเขาก็จะมีลักษณะที่กว้างเท่านี้สูงเท่านี้ส่วนยาวเท่านี้พระเศียรขนาดนี้ก็จะบ่งบอกว่าเมื่อเราดูรวมๆแล้วก็จะดูสง่างามถูกไหมลูกเป็นอย่างนี้นั้นคนที่เขาเจริญพุทธานุสติเป็นกรรมฐานก็ดีหรือว่ามีความพอใจยินดีในการสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาก็ดีถ้าเขาเกิดมาในชาติใหม่คนเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่มีส่วนทรงที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าตัวข้างล่างเตี้ยข้างบนสูงข้างล่างป่องข้างบนแฟบมันจะเป็นอย่างนั้นนะเคยเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะนั่นไอ้สภาพที่ร่างกายเขาไม่สมบูรณ์เขาจึงเกิดมาด้วยความทรมานจิตใจเพราะคนอื่นดีกว่าอย่างนั้นคนอื่นมีส่วนทรงดีกว่าแบบนี้เขาก็อยากดีแบบนั้นเขาบ้างก็เดือดร้อนในการที่จะทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีรูปโฉมนมพรรณดีแต่ว่ายากจนล่ะมันก็คงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถูกไหมลูกคนเขาจึงอาศัยอานิสงส์ของการให้คือถ้าว่าให้สิ่งที่เป็นของดีกับคนอื่นเขาก็ดีให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ก็ดีหรือว่าทำประโยชน์ต่อในส่วนของพระศาสนาก็ดีอันเป็นสังฆทานอย่างนี้เป็นต้นนะคนเหล่านี้เกิดมาก็จะมีทรัพย์มากอย่างปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเคยเทศน์ไปว่าหากคนมีความพอใจที่จะทำสังฆทานเป็นปกติสังฆทานเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์มากแต่รู้ไหมว่าทำไมสังฆะจึงมีทรัพย์มากพอทราบเหตุผลไหมล่ะสังฆทานเนี่ยมีผลต่อพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันเกิน4รูปขึ้นไปเป็นหมู่สังฆะก็แปลว่าหมู่ว่าอย่างนั้นนั้นเวลาถวายทานอย่างใดอย่างนั้นถวายน้ำสักแก้วในหมู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ไปอย่างเงี้ยสงฆ์นั่งกำลังฉันอาหารกันสี่รูปขึ้นไปแล้วก็บอกดิฉันขอน้ำขอถวายน้ำสักขวดนะเจ้าคะแค่นี้หนูก็เป็นสังฆทานแล้วลูกนั้นยามที่พระเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยบางองค์ท่านก็มีบางองค์ท่านก็ขาดของอะไรที่ขาดเราทำให้เต็มเนี่ยเราจะมีอานิสงส์ใหญ่สมบูรณ์แบบเราจะไม่ขาดตกบกพร่องอะไร
อย่างเวลาคราวหนึ่งที่สมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าอย่างหลวงพ่อพระศิววลีเนี่ยที่เราท่านๆมักจะรู้ในประวัติของท่านว่าเป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากแล้วก็มีพุทธลักษณะคือลักษณะของท่านเนี่ยงดงามด้วยอีกประการหนึ่งคือโรคภัยไข้เจ็บก็แทบจะไม่เกิดขึ้นกับท่านเท่าไหร่เลยเป็นเพราะว่าท่านทำสังฆทานที่มีบุญใหญ่ในช่วงที่เขาถวายเป็นกฐินทานพอดีช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่เขาทำกฐินเขาต้องทำทุกอย่างให้พร้อมหมดนอกจากผ้าไตรจีวรที่ถวายไว้เพื่อในให้พระท่านได้ห่มนะคือมันเป็นเรื่องของพระที่จะต้องมีผ้าไตรจีวรในการคลองกฐินแต่บริวารกฐินท่านว่าถ้าเกิดเตรียมทุกอย่างอะไรที่สงฆ์ต้องใช้นะก็เตรียมหมดแหละเสื้อผ้าพรมีแล้วอาหารการบริโภคสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคต่างๆก็เตรียมให้หมดเลยหยุกยาก็เตรียมให้หมดแต่ว่าคราวนั้นน่ะเศรษฐีหรือคนที่เขาทำบุญร่วมกันมันขาดอยู่อย่างเดียวคือน้ำผึ้งมันไม่มีน้ำผึ้งหรอกพระจำเป็นต้องใช้น้ำผึ้งเพื่อการเข้ายาบ้างก็มีเอาไว้ฉันตอนที่หลังจากช่วงที่วิกาลแล้วหมายถึงว่าเลยช่วงเวลาเพลแล้วนะอาหารที่เป็นของขบเคี้ยวก็เป็นอันว่าเว้นไปก็เหลือแต่เพื่อเป็นเจนน้ำเนี่ยแต่น้ำผึ้งเนี่ยมันดีอย่างเพราะว่ามันทำให้มันมีกำลังพอพระได้ฉันน้ำผึ้งสักหน่อยเขาก็มีกำลังขึ้นนั้นการเจริญพระกรรมฐานหรือทำอะไรความดีของท่านก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นน่ะน้ำผึ้งไม่มีก็ไปเจอสมัยที่หลวงพ่อพระศิววลีสมัยนั้นท่านเป็นพ่อค้าหรือเป็นคนที่มีน้ำผึ้งอยู่แต่ว่าในฐานะของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยดุเป็นคนยากจนเศรษฐีก็เลยมาขอซื้อท่านก็ถามว่าซื้อเอาไปทำอะไรเขาก็เล่าว่าเราจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้ากับหมู่สงฆ์ทั้งหลายในช่วงที่เป็นกฐินทานรวมความแล้วท่านก็เลยไม่ขายแต่ท่านขอร่วมได้ไหมเขาก็เลยอนุญาตให้ร่วมด้วยแล้วก็ร่วมถวายด้วยของขาดเนี่ยมันขาดอยู่อย่างเดียวลูกพอของนี้เข้าไปปั๊บมันก็เลยเต็มสมบูรณ์ทุกอย่างคนเขาถวายเขาก็ไม่พร่องผู้รับก็ไม่พร่องนั้นคนที่ถวายของที่ทำให้เต็มก็เลยเป็นคนเต็มไปด้วยไม่พร่องพระท่านมาเกิดมาชาติไหนก็ตามทีท่านมีความมีทรัพย์มากมีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่มีการว่าขาดตกบกพร่องอะไรสังฆทานนะลูกนะงั้นถ้าเราหวังว่าชาตินี้ก็ดีหรือว่าชาติต่อไปก็ดีถ้าเราเกิดมามีความสุขสบายในทรัพย์เราก็ต้องเป็นคนที่ทำสังฆทานบ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆลูกอย่างพระท่านบิณฑบาตมาแล้วก็ใส่ข้าวสักทัพพีนึงใส่สักถุงหนึ่งน้ำสักขวดหนึ่งอะไรก็ได้หลุกนมสักกล่องก็ได้แล้วก็ถวายเป็นหมู่สงฆ์ให้สงฆ์ก็ได้เอาไปแจกจ่ายใช้บริโภคกันก็ไม่สามารถจะเอาเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งเอาไปใช้ไม่ได้เขาต้องแบ่งกันลูกเอาไปในท่ามกลางหมู่สงฆ์ท่านมีไหมท่านขาดไหมท่านขาดท่านเอาไปท่านขาดข้าวเอาไปท่านขาดน้ำท่านเอาไปฉันนะอย่างนี้เป็นต้นลูกนั้นการที่เราให้เป็นหมู่สงฆ์คือไม่ได้เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งเขาเรียกเป็นสาธารณประโยชน์อันเป็นสังฆทานมีอานิสงส์เลิศองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงตรัสสรรเสริญว่าแม้นบุคคลใดมีศรัทธาต่อพระคาถาคตถวายทานต่อพระองค์สักร้อยครั้งเนี่ยยังมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอานิสงส์นะหลวงพ่อท่านเทศน์ได้ฟังเรื่องนี้บ่อยๆก็เพราะว่าท่านไม่อยากให้ลูกหลานท่านจนถ้าจนเดี๋ยวท่านก็ลำบากไปด้วยนี่ไงคงไม่อย่างนั้นหรอกนะคืออยากให้ทุกคนมีความคล่องตัวมันไม่บีบคั้นถ้ามันบีบคั้นขึ้นมาเราจะมาปฏิบัติยังไงล่ะไอ้หนูเอ้ยก็ต้องลำบากใช่ไหมล่ะอย่างถ้าหนูไม่มีเงินครูก็คงจะเคี่ยวเข็นลำบากหน่อยนั่นแหละถ้าอาจารย์เขาจะออกสตังเองเขาก็ต้องลำบากใจอีกแยะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็ต้องมีทรัพย์ถ้าเรามีบุญขึ้นมาเนี่ย
พ่อแม่เราถึงเขาจะมีบุญน้อยแต่เรามีบุญมากอานิสงส์มันก็ตกต้องกับเราก็ตกต้องกับพ่อแม่เราไปด้วยอย่างหลวงพ่ออนุรุตเนี่ยที่ท่านเกิดมาทุกชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาติหลังๆที่ท่านเคยปรารถนาว่าขอคำว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏต่อข้าพเจ้าเลยอย่างนี้ไหมล่ะพอเกิดมาปั๊บจะกินอะไรมันมีหมดแหละไม่มีมันเป็นไปไม่ได้จนผู้เป็นมารดาเนี่ยคงจะให้เขาเรียกว่าถ้าผู้ภาษาเราก็หมั่นไส้ลูกชายเราเหลือเกินจะขอเอาไอ้นั่นก็มีจะขอกินไอ้นี่ก็มีคืออยากกินขนมอะไรก็มีให้กินเนี่ยวันหนึ่งก็เลยคิดว่าให้คนรับใช้เนี่ยเอาฝาเนี่ยครอบเปล่าๆเนี่ยครอบไปอย่างเงี้ยแล้วให้ลูกชายจะรู้จักคำว่าไม่มีมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าบุญของท่านเนี่ยท่านทำของท่านมาเทวดาเห็นอย่างนี้ไม่ได้เดือดร้อนเทวดาประจำตัวท่านไม่ได้เดือดร้อนบุญท่านมีกำลังมากลูกก็ต้องเนรมิตให้มีพอมีขึ้นมาอาหารวันนี้ขนมวันนี้มันอร่อยมากเลยพอทานเข้าไปก็ไปติดติงมารดาว่าทำไมแม่ไม่ทำอย่างนี้ให้หนูกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยแม่ก็งงถ้าพูดภาษาเรากูไม่ได้ทำสักหน่อย สาวฝาครอบปิดว่างๆอย่างนี้ดันมีได้สิเอาบุญนะลูกไม่ต้องไปพึ่งใครเขาพึ่งตัวเราเราทำยังไงเราก็จะได้ตามที่เราทำมาเราทำมากก็ได้มากลูกทำน้อยได้น้อยทำของปราณีตก็ได้ของปราณีตสังฆทานเนี่ยให้ทำบ่อยๆนะลูกนะมันจะทำให้เราคล่องตัวเราคล่องตัวไม่ต้องใช้เงินเยอะแค่5บาท10บาทแล้วก็เป็นสังฆทานกับเขาได้แล้วไม่ต้องเยอะแยะก็ได้ลูกแต่ให้ตั้งใจทำว่าทุกวันเราจะทำบุญเป็นสังฆทานทุกวันจะทำบุญเป็นสังฆทานเรามีอานิสงส์ผลของบุญมากเท่าไหร่คนที่อยู่กับเราคือพ่อแม่เราหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเขาก็พาได้อานิสงส์ไปด้วยสมมติว่าเราตั้งใจถวายทานเอาอาหารไปถวายสงฆ์เป็นหมู่สงฆ์เลี้ยงพระทั้งวัดนะแต่เรามีข้าวผัดจานเดียวแต่เลี้ยงพระทั้งวัดเนี่ยว่าอย่างนั้นเอามีเท่านี้นี่นะแล้วก็ยกอาหารใส่ห่อที่เขามีขายตามร้านค้าเขาก็ผัดห่อหนึ่งเราก็ซื้อไปแล้วก็ไปถวายส่งผมขอเลี้ยงอาหารพระทั้งวัดครับห่อเดียวตั้งแต่หัวยันหางเลยนะเดี๋ยวท่านก็ส่งไปเอาวงไหนไม่พอเอาไปกินเอาวงโน้นเอาไปกินเอาวงโน้นไปกินเนี่ยเสร็จวงสุดท้ายว่างั้นเด้ออย่างนี้ก็เป็นสังฆทานสมบูรณ์แบบลูกแล้วผลของสังฆทานเนี่ยมันก็ตกต้องกับตัวเราเองคือถึงเวลาเราจะทานอาหารก็มีอาหารกินตามที่ใจเราปรารถนาคนในครอบครัวเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องไปกับเราด้วยเหมือนครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเมืองอะไรจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็ตรัสถามว่าพระสารีบุตรอยู่ไหมไม่ใช่หลวงพ่อพระศรีวลีอยู่ไหมพระก็บอกหลวงพ่อพระศรีวลีอยู่ด้วยเจ้าข้าอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเราไปทางเนี้ยคือทางมันมีสองทางอีกทางนึงมันสบายแต่มันไกลอีกทางมันไม่สบายแต่มันลัดพระเจ้าจะทรงอยากจะประกาศความดีของหลวงพ่อพระศรีวลีพอหลวงพ่อพระศรีวลีไปไหนด้วยไปด้วยเนี่ยพระที่ไปกับหลวงพ่อพระศรีวลีสบายไปหมดทางนั้นนะทางลกๆเตียนเรียบร้อยอาหารการกินมีเทวดาจัดเลี้ยงถวายเป็นระยะอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะอานิสงส์ของท่านเพียงองค์เดียวเลี้ยงพระทั้งหมดเลยพระที่ไปด้วยพลอยสบายไปด้วยนั้นขอให้ลูกจงคิดกันว่าเราถ้าเราต้องการให้ครอบครัวของเราพ่อแม่เราใครก็ตามที่อยู่กับเราแล้วพลอยมีความสุขเราต้องเป็นคนทําเองลูกทานนั่นนะจาคะทําให้เป็นสังฆะนี่แหละทําไปคนในครอบครัวเราก็จะพลอยสบายไปด้วยมีผลจากผลของทานที่เราทําไปด้วยสุขของเรามันเป็นความสุขของคนที่อยู่กับเราในคณะของเราหรือคนของเราไปด้วยเหมือนกันแต่ในทางตรงกันข้าม
ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่แต่ว่าไม่เคยทำทานเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่เคยในชีวิตนะถือว่าทรัพย์นี้ตกต้องมาจากพ่อจากแม่เราไม่ให้ใครใครขอก็ไม่ให้ลูกแกตายไปแกก็ไม่ได้ทำความชั่วเพราะว่าแกเป็นเศรษฐีก็เลยไม่ได้เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยทำความชั่วอะไรนะความชั่วไม่ได้ทำแต่ความดีก็ไม่มีเวลาตายไปนรกก็ไม่ได้เพราะความชั่วไม่ได้ทำไปสวรรค์ก็ไม่ได้ความดีไม่มีเธอก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มันไม่มีผลของทานเลยก็เลยไปเข้าท้องของคนที่เป็นคนขอทานมีคณะคนขอทานก็เป็นทั้งคณะกันพอไปจุติเข้าไปในท้องของคนที่เป็นคนขอทานปั๊บแม่ก็ไปขอทานด้วยทั้งคณะอดวันนั้นอดไม่มีใครให้คนที่เป็นหัวหน้าขอทานก็คิดว่าน่าสงสัยสมปกติเราขอแล้วมันต้องมีคนก็ให้ทานเสมอแต่นี้ไปกันไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครให้เลยก็เลยแยกกันเป็น2สายอีกสายหนึ่งได้อีกสายหนึ่งที่มีแม่ของท่านไปที่ท่านกำลังจะจุติอันอยู่ในท้องนะอดอีกแยกสายแยกไปเยอะๆจนเหลือคนคนเดียวอะอ๋อท่านก็เลยทราบว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มาเกิดเนี่ยเป็นกาลกิณีปรากฏว่าแม่ที่มีลูกที่มาเกิดนั่นแหละเป็นกาลกิณีคือมาเศรษฐีที่มาเกิดนั่นแหละชื่ออะไรนะนั่นแหละชื่อนั้นแหละ ชาติเศรษฐีนั่นแหละ ผลของคนไม่ให้ทานไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนอื่นเขาลำบากผลของเราให้ทานไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนอื่นเขาสบายจำไว้นะลูกนะเราไม่ได้มีผลในการให้ทานอยู่เพียงคนเดียวแต่สามารถทำให้คนที่อยู่กับเราทั้งทุกคนเนี่ยคอยสบายไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยให้ทานมาเลยไปอยู่ที่ไหนกับเขาก็คอยเขาลำบากไปด้วยงั้นฉันก็เลยไม่กล้ากลัวลำบากอายุไอ้พวกนี้มันทำทานบ่อยๆกลัวไปกับฉันแล้วฉันซวยเอาฉันอดไปด้วยว่างั้นพอเข้าใจไหมจ๊ะงั้นความดีที่ทุกคนตั้งใจทำคือว่าเราถ้าอยากสบายมีความสุขถึงจะเป็นความสุขเล็กน้อยมันไม่มากเท่ากับความทุกข์ที่มีอยู่แต่ก็ยังดีกว่าเรามีแต่ความทุกข์มากแล้วอดหมดโอกาสที่จะทำความดีต่อไปได้ง่ายๆนั้นความคล่องตัวในการเป็นมีชีวิตอยู่ก็เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถทำความดีได้ง่ายขอให้ทุกคนจำไว้นะว่าจาคะคือทานอย่างหนึ่งศีลคือทำให้เราสามารถที่จะมีความดีตามมาอีกมากมายเช่นว่าเราจะมีสมาธิดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเราจะใช้สมาธิเพื่อผลให้เกิดปัญญาญาณหรือว่าใช้อารมณ์หน้าชิดสุขุยานเราก็ใช้ได้ถ้าศีลเราดีแต่ถ้าศีลของเราบกพร่องสมาธิเราก็ไม่สามารถก่อกำเนิดเกิดความสงบภายในจิตใจเราได้สิ่งที่ตามมาคือเราก็จะกลับกลายเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่สามารถรู้อะไรดีเท่าที่คนอื่นเขารู้กันได้เป็นอย่างนี้รวมความแล้วจาคะก็ดีศีลก็ดีการเจริญภาวนาหรือการหมั่นทำสมาธิก็ดีทั้ง3ประการมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้แหละแล้วผลของการที่เราทำจนเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเธอจะเกิดเธอก็ได้เกิดในที่ที่ดีถ้าเธอไม่อยากเกิดเธอก็จะพบกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้เราบรรลุเป็นอรหันต์ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเจริญภาวนาเราถือพุทธานุสติเป็นกรรมฐานระลึกนึกถึงภาพพระไว้ในใจเราเสมอนะภาวนานะมะพระทะก็ได้พุทโธก็ได้ที่เราคิดว่าเนี่ยเราจะไม่ยอมทิ้งพระอย่างน้อยเราตายแล้วก็ยังมีพระไว้ในใจเราถึงเวลาไม่มีใครก็จะมาช่วยเหลือเราได้ในช่วงเวลาจำเป็นในขณะนั้นเราก็เรียกคับขัน
ไม่มีทางที่ใครจะเข้าถึงเราได้เลยเหลือเราคนเดียวจิตดวงเดียวกำลังออกจากกายนี้ไปแล้วก็เที่ยวไปที่อื่นแล้วอารมณ์ดีคืออารมณ์จิตเราเป็นสุขเราก็ไปอยู่ในที่ที่มันเป็นสุขถ้าอารมณ์ใจเราไม่ดีเป็นทุกข์จิตมันก็เคลื่อนไปอยู่ในที่ที่เป็นทุกข์แต่ถ้าใจของเรามันพ้นจากความพอใจยินดีในความสุขในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเขาเรียกเป็นอัพยากฤตเนี่ยนะจิตของเราก็จะพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือไปนิพพานได้ยากไหมมันไม่ยากหรอกนะแต่อยู่ที่เธอจะทำกันไหมจำไว้ว่าการลงมือทำเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยศีลเรารักษาเดี๋ยวนี้ก็ทรงตัวได้เดี๋ยวนี้สมาธิจะเจริญมั่นคงได้ก็เพราะว่าเรามีทั้งจาคะเรามีทั้งศีลสมาธิเราก็จะดีเวลาเราจะใช้สมาธิเพื่อผลอะไรอย่างวันเนี้ยเราจะไปฝึกชิดสุขุยานกับเขาเราตั้งใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะรักษาศีลห้าของเราให้บริสุทธิ์เราจะมีจิตใจยินดีในการทำสังฆทานเป็นปกติอย่างเงี้ยถึงเวลาหนูไปฝึกกรรมฐานกับเขาสมาธิในการหล่อเลี้ยงมันก็จะเป็นสมาธิที่ดีบุญเรามีลูกครูบาอาจารย์ท่านก็สงเคราะห์เราง่ายการที่เราจะมีความสุขจากการที่รู้ในสิ่งที่เราคนอื่นเขารู้ได้ยากแล้วก็รู้แล้วทำให้เราเกิดปัญญาญาณมีความเข้าใจดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้จิตของเราสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ผลก็คือว่าความสุขที่เราไม่เคยปรากฏมีมาในการก่อนมันก็จะปรากฏต่อเราขึ้นมาการศึกษาของเราก็ดีขึ้นการทำงานของเราก็ดีขึ้นคนอยู่รอบตัวเราก็ดีกับเรามากขึ้นใจเราดีไงใจเราดีใจเรามีแต่กุศลความดีคนอยู่ใกล้ตัวเราเขาก็ต้องแสดงสิ่งที่ดีๆกับเรามันเป็นอนิสงส์ลูกแต่ถ้าเราจิตเราเสียคนใกล้ตัวเราเขาก็พลอยเสียไปกับเราด้วยความสุขเราก็หายไปก็มีแต่ความเดือดร้อนแทนที่กลับมาเอาไว้เป็นเครื่องพิจารณาสังเกตเอาเองกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งเชื่อเราสิ่งที่เราพูดไม่ได้พูดให้เชื่อแต่พูดให้ลองไปพิจารณาแล้วก็ลงมือทำดูว่ามันจริงไหมทำอย่างนี้มันได้อย่างนั้นจริงไหมถ้ามันได้จริงเราก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราไม่เคยคิดอยากจะลองพิสูจน์กับมันเลยผลก็คือว่าเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเดิมจะรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นคือโง่แค่ไหนก็คงโง่ต่อไปแบบนั้นเลยไปนั่นแหละนะวันหนึ่งวันใดที่จะมีความฉลาดขึ้นมาคงจะยากสำหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนไม่กล้าสมัยก่อนฉันเคยท้าคนว่าเองลองรักษาศีลดูสิไม่ต้องวันทั้งวันละเอาแค่วันละ3ชั่วโมงนี่นะตามที่หลวงพ่อวาดยังเก่งข้าให้ไม่เกิน3เดือนเองรวยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมาเตะข้าได้เลยเราว่าอย่างนั้นในขณะนั้นเนี่ยมันกำลังกินเหล้าอย่างหัวปักหัวปั๊มแต่มันก็แน่เหมือนกันก็เรียกว่ากล้าท้าเหมือนกันสุดท้ายมันก็รวยจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเปลี่ยนความประพฤติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตดีขึ้นดีกันผิดหน้าผิดตาไปเลยเนี่ยลูกความดีมันต้องพิสูจน์ลูกเราคนทำจริงเราต้องพิสูจน์ของจริงเขามีพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแล้วพิสูจน์ไม่ได้ทรงตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อพระคาถาคตให้ปลองปฏิบัติพิสูจน์ดูก่อนถ้าทำแล้วมันจริงอย่างที่พระคาถาคตกล่าวค่อยเชื่อนี่เห็นไหมล่ะครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้สอนให้เราเชื่อแบบจุงจมูกแบบควายนะพูดแล้วเองต้องเชื่อข้านะเองต้องทำได้อย่างข้าทำนะมันอย่างนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ทำมันจริงหรือว่ามันมีผลหรือเปล่าแค่ฟังเฉยๆถูกไหมล่ะกล้าไหมลูกแล้วมันต้องกล้ากันหน่อยนะถ้าบ้าๆแล้วก็ได้ถ้าเป็นคนดีๆอย่างคนอื่นเขาไม่กล้าแล้วก็เอาดีก็ไม่ได้หรอก
ต้องกล้าๆหน่อยนะใครกล้าก็เดินเข้ามาถ้าไม่กล้าก็เดินถอยหลังไปว่าอย่างนั้นนั้นคนดีเขาต้องกล้าพิสูจน์ของจริงถ้าของจริงมีอยู่จริงเราก็ลองดูซิว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงจริงผลจริงก็ต้องปรากฏตามที่เขาพูดถ้ามันผลปรากฏตามที่เขาพูดเราน่าจะมีกำลังใจคนอื่นให้กำลังใจเราไม่ได้หรอกบารมีเนี่ยก็แปลว่ากำลังใจเราทำเองเราพิสูจน์เองพอมันพิสูจน์จริงตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเราก็เกิดกำลังใจขึ้นมาพอมีกำลังใจปั๊บมันก็ขยันที่จะทำต่อทำต่อทำต่อทำทีนี้มันก็จะมีทางเดินที่เราไม่ต้องไปฟังใครเชื่อแล้วคือไม่ต้องฟังใครว่าต้องเชื่อเราเชื่อด้วยตัวของเราเองได้แล้วว่านี่แหละของจริงมีอยู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่จริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมนิพพานมีจริงไม่ได้หลอกใครผลความดีให้ผลมีจริงอยู่ความชั่วให้ผลมีจริงมีอยู่ไม่ได้หลอกลวงใครแต่ว่าใครจะกล้าพิสูจน์ไหมก็แค่นั้นแหละกล้าอดเหล้าไหมล่ะอดไม่กินเหล้าเมายากล้าไม่ฆ่าสัตว์จะชีวิตเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตตัดชีวิตไหมล่ะกล้าที่จะเลิกลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียกล้าที่จะเลิกโกหกมดเช็ดไหมล่ะเธอกล้ามันไหมล่ะกล้าสักวันละ3ชั่วโมงได้กล้าไหมไม่ต้องกล้าทั้งวันก็ได้แต่นั่นเขายังเก่งกว่าเราเราเองรักษาศีล5เนี่ยรักษาข้อเดียวอะ3เดือนข้อเดียวกล้ามากไหมกล้าหน้าดูนะมั้ยก็ต้องกล้าเสี่ยงกล้าทำดูแล้วก็พิสูจน์ดูว่ามันจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะเป็นสุขจริงไหมรักษาศีลจะบอกว่าสีเลนะสุขจริงยันติอย่างนี้นะรักษาศีลจะทำให้เราเป็นสุขมันสุขจริงไหมมันมีอะไรเป็นสุขขึ้นมาบ้างเราก็ต้องเทียบว่าก่อนหน้าที่เรายังไม่รักษาศีลเนี่ยเราว่าอย่างนี้เราก็เป็นสุขแล้วลองดูซิว่าถ้าเรารักษาศีลได้เนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นอะไรมันเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในเรื่องของความสุขศีลเนี่ยจะทำให้เรามีโภคทรัพย์มากก็ลองดูซิว่าเรารักษาศีลสัก3เดือนเราจะสบายตัวกว่านี้ไหมเงินทองมันจะไหลมาเทมาหาเราง่ายกว่าเก่าไหมขอแม่เนี่ยจะให้ง่ายขึ้นไหมแต่เรื่องนี้ฉันพิสูจน์มาทั้งหมดแหละฉันลองมาแล้วใช่ไหมก่อนพูดต้องมีเหตุผลยุบยับเยอะแยะสมัยหลังถามว่าเอาไปแค่นี้หนูจะพอใช้ไหมเห็นไหมลูกหนูจะพอใช้ไหมลูกเอาไปแค่นี้ขอแค่นี้จะพอใช้แล้วลูกเอาไปอีกสิลูกเป็นแบบนี้เราเคยพิสูจน์เหมือนกันนะเรื่องนี้เราไม่ใช่คนชอบที่จะฟังอะไรแล้วก็เชื่อเลยก็ต้องกล้าพิสูจน์ดูทำได้ก็ต้องว่าได้ทำไม่ได้ไม่จริงแล้วก็ต้องบอกไอ้นี่ไม่จริงไม่เชื่อว่าอย่างนี้นั้นขอให้เธอทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระชินทร์สีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะพยายามคิดว่าของจริงมันมีอยู่การปฏิบัติที่ได้ผลเขามีกันมาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วจนทำให้คนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระสิกอนาคาสิกิทาคาพระโสดาบันก็เยอะแยะไปแล้วคนเหล่านี้และท่านเหล่านี้ก็เสวยความสุขบนสวงสวรรค์ก็มีพรหมโลกก็มีไปนิพพานก็เยอะแยะไปคนท่านมีความสุขได้อย่างไรเราก็ต้องกล้าที่จะพิสูจน์ว่าท่านทำได้เราก็ต้องทำได้คนเหมือนกันนะท่านก็สิบนิ้วเราก็สิบนิ้วสองแขนสองขาเหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานปฏิบัติแล้วมันไม่ได้มรรคไม่ได้ผลไอ้นี่มันพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ต่อให้เป็นพญานาคก็บรรลุธรรมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเรานี่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะทรงตรัสว่าตั้งแต่ใครก็ตามอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเป็นอรหันต์ได้ทุกคนหญิงก็ได้ชายก็ได้ลูกไม่ได้จำกัดเพศแล้วก็ไม่ได้จำกัดวัยว่าต่ำกว่า7ขวบไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้อันนี้ไม่ได้แน่แต่ถ้าตั้งแต่7ขวบไปแล้วเนี่ยไปเถอะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนเธอมีสิทธิ์ลูกนะ
นั้นขอให้ความดีที่เธอตั้งเจตนากระทำกันมาในที่สุดที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในเอกังตารังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อจะชี้ให้เธอได้มีความมั่นอกมั่นใจว่าการเดินทางของเราเนี่ยเราคนเดียวจะสุขก็เราจะทุกข์ก็เราเราจะประจนเรื่องอะไรก็เป็นสิ่งที่เรากระทำขึ้นมาด้วยตัวของเราจะเพียงผู้เดียวถ้าเรากล้าจะพิสูจน์ในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงบ้างผลของสิ่งที่ตามมาก็ตกต้องต่อเราแต่เพียงผู้เดียวเหมือนกันแต่การทำความดีอย่างที่องค์เสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผลของความดีเมื่อบังเกิดกับเราในลาภสักการะคนที่เนื่องกับเราก็พลอยได้ลาภสักการะไปด้วยผลจากเราผู้เสื่อมลาภสักการะคนที่เนื่องกับเราก็เสื่อมลาภสักการะไปด้วยการทำความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราคนที่อยู่เนื่องกับเราเขาก็พอมีความสุขไปด้วยในเวลาเดียวกันหากว่าใจของเรามีเรื่องที่เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่เนื่องกับเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไปด้วยจะเสื่อมก็ดีจะดีขึ้นหรือไม่ก็ตามทีมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอาศัยใครเป็นเหตุเรานี่แหละสร้างขึ้นได้ทำขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต้องไปรอวาสนาบารมีว่าเรามีน้อยเราไม่มีวาสนาจะทำสิ่งนั้นวาสนาจะทำสิ่งนี้กับเขาเราเป็นคนมีทรัพย์น้อยโอกาสน้อยไม่จริงหรอกมันทำได้ทุกคนถ้าเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ที่อายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันยันอรหันต์ได้เหมือนกันนั้นความสามารถไม่มีใครน้อยกว่ากันไม่มีใครมากกว่ากันหรือว่าเสมอกันมีแต่ว่าใครกล้ามากกว่ากันนะขอให้ความตั้งเจตนาอันเป็นกุศลบุญญาราศีเป็นความสวัสดีจะพึงบังเกิดมีแต่เธอทั้งหลายด้วยอำนาจพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพกำลังแห่งครูบาอาจารย์พ่อแม่และเทวดาพรหมทั้งหลายขอให้เธอจงมีวิสัยในความตั้งอกตั้งใจในการเข้าถึงซึ่งความดีได้โดยง่ายเป็นผู้มีความตั้งอยู่ในความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นผู้มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคได้ดีเป็นผู้มีสติและมีกำลังปัญญาเป็นเลิศสามารถเข้าถึงซึ่งความดีตามองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประการขอความปรารถนาอันเป็นสิ่งที่เธออธิษฐานสิ่งใดจงได้สำเร็จเป็นผลในสิ่งนั้นตามความปรารถนาของเธอนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอทั้งหลายจะได้เข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้